มีจอใช่ตอนนี้เห็นจอปกติดีป่ะหรือว่าสัญญาณมันขาดๆปกติค่ะปกตินะคะไม่พอดีหน้าจอของอาจารย์ไอตัวแท็บที่มันขึ้นของตัวซูมอ่ะมันกระพริบกระพริบกระพริบตลอดเลยอาจารย์เลยใส่ว่าเอ๊ะมันดูมันไม่ค่อยเสถียรโอเคไม่เป็นไรนะคะถ้าเราเห็นชัดเจนได้ยินเสียงอาจารย์ไม่ขาดตอนเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นหัวข้อถัดไปนะคะนั่นก็คือการหาปริมาตรของรูปตรงโดยใช้อินทิกรัล2ชั้นโอเคเมื่อกี้อาจารย์กดเรคคอร์ดเรียบร้อยโอเคค่ะคราวนี้สำหรับการหาปริมาตรของรูปทรงโดยใช้อินทิกรัล2ชั้นนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยมันก็สามารถหยิบเอาตัวที่เป็นถ้าลักษณะของนิยามของตัวอินทิกรัล2ชั้นที่เคยสอนพวกเราไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราก็จะใช้ตัวที่มันเป็นปริมาตรเนาะของแท่งทรงปริซึมนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าหากเรามีพื้นผิว2ผิวนะคะซึ่งอย่างในข้อนี้ก็คือเป็นผิว Z1 เดี๋ยวมิวเสียงให้อาจารย์นิดนึงนะคะเสียงทีวีมันตีกับเสียงอาจารย์อยู่โอเคขอบคุณมากเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีพื้นผิว2ผิวนะคะซึ่งพื้นผิวหนึ่งก็คือเป็นพื้นผิวด้านบนนะคะด้านบนเนี่ยคือตัว Z2 เท่ากับ f 2ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ x กับ y นะคะกับพื้นผิวด้านล่างนะคะที่แทนด้วยตัว z 1เท่ากับ f 1 x y เราจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวลักษณะของปริมาตรของแท่งปริซึมตัวเนี้ยมันคือพื้นที่ฐานนะคะซึ่งพื้นที่ฐานตรงนี้มันก็คือ da นั่นเองแล้วก็คูณกับความสูงเพราะฉะนั้นความสูงของแท่งปริซึมเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับเอา z 2ลบกับ z 1นั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าในการหาปริมาตรของรูปทรง3มิตินะคะที่ถูกปิดล้อมด้วยพื้นผิว2พื้นผิวพื้นผิวด้านบนคือ Z2 กับพื้นผิวด้านล่างคือ Z1 แบบเนี้ยเราก็จะได้ออกมาเป็นดับเบิลอินทิกรัลโดยมีอินทิแกรนด์เป็น Z2 ลบ Z1 นั่นเองแล้วค่อย DA นะคะโดยไอ้เจ้าตัวz 2เนี่ยมันก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันของ x กับ y ได้ก็คือตัวฟังก์ชัน f 2 x y นะคะแล้วก็ z 1ก็จะเป็นตัวฟังก์ชัน f 1 x y นะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ dy dx หรือจะเป็น dx dy ก็ได้นะคะเนี่ยตัว da ของเราอ่ะจะเป็นตัวไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวภาพนะคะเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเห็นไหมเราเห็นพื้นผิวเนาะรูปทรงที่เราต้องการเนี่ยตรงนี้รูปทรงเขาคือรูปทรงตรงนี้รูปทรงตรงนี้ทั้งหมดนะคะเขาต้องดูว่ารูปทรงตรงนี้พอมันโปรเจกต์ลงระนาบ xy แล้วเนี่ยการที่เราจะหาขอบเขตเราจะให้ค่า x เป็นค่าคงที่ถึงค่าคงที่แล้ววิ่งตัวค่า y ด้านในหรือจะเป็นการฟิกซ์ค่า y นะคะจากค่าคงที่ถึงค่าคงที่แล้ววิ่งไปตามค่า x ก็ขึ้นอยู่กับ region R ของเราว่าแบบไหนนะคะที่จะทำให้เราอินทิเกรตได้ง่ายกว่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วก็มันคือตัวที่เป็นการหาปริมาตรโดยดูจากรูปทรงใน3มิติซึ่งตั้งแต่ตรงนี้ไปก็จะมีเรื่องของตัวการเขียนรูปภาพใน3มิติมากขึ้นนะคะซึ่งไอ้เจ้ารูปภาพใน3มิติเนี่ยตัวอย่างแรกเรามาดูตัวอย่างแรกเนาะการหาปริมาตรนะคะของทรง3มิติสเต็ปแรกเลยคือเรื่องนี้จะต้องเป็นการวาดรูป3มิติละนะคะที่ล้อมรอบนะรูปทรงของเราล้อมรอบด้วยมีอะไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่มีระนาบพิกัดฉากคำว่าล้อมรอบด้วยระนาบพิกัดฉากก็คือตัวระนาบ xy ระนาบ yz แล้วก็ระนาบ xz แล้วมีพื้นผิวอะไรนะคะตรงนี้พื้นผิวพวกเราเรียนมาแล้วตอนแมท1พื้นผิวตัวแรกนะคะเป็นพื้นผิว z ที่เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2ซึ่งจริงๆตัวนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะพื้นผิวเนี่ยมันก็จะต่อยอดมาจาก2มิตินะคะ
ตัวมี z ยกกำลัง1ในขณะที่ x กับ y ยกกำลัง2แบบนี้นะคะถ้านึกถึงใน2มิติตัวหนึ่งยกกำลัง1อีกตัวหนึ่งยกกำลัง2มันคือพาราโบลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเป็น3มิตินะคะมีตัวหนึ่งยกกำลัง1อีก2ตัวยกกำลัง2เขาจะเรียกมันว่าพาราโบลอยนะคะไอ้เจ้าตัวพาราโบลอยตรงเนี้ยวิธีสังเกตก็ง่ายๆถ้าพวกเราให้ z เป็นค่าคงที่อย่างเช่นถ้าให้ z เป็น4สมมุตินะเราให้ z เป็น4สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะคือวงกลมรัศมี2แต่ถ้าเราให้ z เป็น0มันจะคือจุดกำเนิด0 0 0 x 0 y 0 z 0ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นลักษณะเป็นถ้วยขึ้นมาเนาะโดยที่หน้าตัดนะคะมันจะเป็นวงกลมรัศมีตัวที่เป็น square root z เสมอนะคะ root ของค่า z ดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวมีหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในขณะที่อีกตัวนึงพื้นผิวตรงนี้ที่เป็นถ้วยของเราถ้วยพาราโบลอยด์นะคะแบบหงายกับอีกตัวนึงคือระนาบระนาบตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นระนาบทั้งที่เราเห็นสมการมันเป็นเหมือนสมการเส้นตรงนะคะเวลาที่เราวาดกราฟใน3มิติถ้าหากมันมีตัวแปรไม่ครบคือมีแค่ x กับ y แบบนี้ไม่ได้ครบ x y z นะคะเวลาวาดให้พวกเราวาดตัวนี้ก่อนซึ่งคือเส้นตรงเสร็จแล้วเส้นตรงตรงนี้จะเห็นได้ว่า z มันหายไปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเส้นตรงตัวนี้มันจะมีการขนานไปตามแกน z นะคะคือ z พูดง่ายคือ z เป็นอะไรก็ได้นะมันมีเงื่อนไขเฉพาะ x กับ y ในรูปเส้นตรงซึ่งถ้าเป็นเส้นตรงแล้วมันต่อกันไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะกลายเป็นตัวที่เป็นระนาบเป็นแผ่นขึ้นมานะคะอ่ะตรงนี้เนื่องจากอาจารย์ไม่เขียนเพราะว่าตรงนี้หน้านี้อาจารย์ใส่วิดีโอไว้ให้นะคะซึ่งไอ้เจ้าวิดีโอตัวเนี้ยก็เป็นโปรเจกต์ของพี่ปี4นะคะซึ่งพี่ปี4เขาทำตัว AR ซึ่งจะช่วยให้พวกเราเนี่ยเวลาเรียนนะคะทำให้เราเรียนได้ง่ายขึ้นหรือเห็นภาพมากขึ้นนะคะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอส่วนหนึ่งนะคะที่พี่เขาส่งมาให้อาจารย์เอามาใช้สอนเนาะตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมตัวนี้คือตัวที่เป็นระนาบนะคะส่วนตัวนี้เป็นพาราโบลอยลักษณะของพื้นผิวที่พาราโบลอยถูกตัดด้วยระนาบนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีการตัดเฉือนแบบนี้เห็นไหมเสร็จแล้วเขาเอาเฉพาะออกแตนที่หนึ่งโดยพอเอาเฉพาะออกแตนที่หนึ่งมันก็เลยเหลือเป็นรูปแค่นี้นะคะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าอาจารย์พลิกนิดนึงซึ่งจากรูปนี้จะเห็นได้ว่าพอมันตัดเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดเป็นตัวภาพฉายในแต่ละระนาบต่างๆอย่างที่อาจารย์สต็อกไว้ตรงนี้จะเป็นภาพฉายในระนาบ YZ เห็นไหมเป็นภาพฉายในระนาบ YZ นะคะซึ่งจะได้รูปมาแบบนี้นะตรงนี้จะเห็นได้ว่าสีชมพูเนี่ยเดิมมันคือถ้วยซึ่งไอ้เจ้าสีชมพูที่เป็นถ้วยตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของผิวพาราโบลอยด์นะคะในขณะที่ตรงนี้เนาะเห็นไหมจะเห็นมุมด้านนี้นะคะซึ่งพอสต็อปไว้ตรงนี้เนี่ยนะเลยไปนิดนึงถ้าเป็นสต็อปนี้อาจจะเพี้ยนไปนิดนึงนะคะจะเห็นได้ว่าเราก็จะเห็นในมุมของตัวที่เป็นระนาบ exact ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการที่เราจะเลือกโปรเจกต์ภาพเนี่ยมุมมองค่อนข้างมีส่วนสำคัญมากนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าหน้านี้เลยเนี่ยจะเป็นหน้าที่อยู่ในออกแตนที่1ก็คือแกน x เป็นบวกแกน y เป็นบวกแล้วก็แกน z เป็นบวกโดยเขาบอกว่าเป็นปริมาตรของทรง3มิติที่ถูกล้อมรอบด้วยระนาบพิกัดฉากก็คือต้องปิดด้วยระนาบ xz ระนาบ yz แล้วก็ระนาบ xy เสร็จแล้วมีพื้นผิวพาราโบลอยด์เดิมก็มีถ้วยพื้นผิวตรงนี้นะคะแล้วก็มีตัวระนาบที่ระนาบมันมาตัดดังนั้นมันก็เลยออกมาหน้าตาเป็นทรงตันแบบนี้นะคะซึ่งจากตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นทรงตันที่แบบเป็นส่วนแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าในเอกสารเนี่ยเขาจะวาดค่อนข้างคาดเคลื่อนอันนี้จะแบบของจริงเป๊ะเลยนะคะว่าถ้าพาราโบลอยด์ถูกตัดด้วยระนาบรูปทรงจะออกมาเป็นแบบนี้คราวนี้พอเราเห็นรูปทรงแบบนี้ปั๊บสเต็ปต่อไปเราก็จะไปดูกันแล้วว่าแล้วถ้าเราต้องการที่จะโปรเจกต์ภาพเราควรจะโปรเจกต์ลงระนาบอะไรดีแล้วเวลาโปรเจกต์แล้วมันจะเกิดเป็นรูปอะไรนะคะเดี๋ยวขอย้อนตรงนี้ให้ดูนิดนึง
เดี๋ยวอาจารย์จะสต็อปตรงที่เป็นแต่ละระนาบให้นะคะโอเคตรงนี้ก็ตัดแล้วเนาะตัดเสร็จปั๊บเดี๋ยวดูตอนที่หมุนนะคะตรงนี้แล้วถ้าเราสังเกตเนี่ยที่พื้นมันจะเป็นสามเหลี่ยมเห็นปะเนี่ยถ้าสังเกตนะคะถ้าเป็นที่พื้นเลยอ่ะมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งพอเราได้ตัวปริมาตรตรงนี้ออกมานะคะจะตั๊บก่อนทันไหมเนี่ยเอา exact เนี่ยนะคะจริงๆถ้าเป็นตัว AR ของพี่เขาเลยอ่ะมันจะหมุนได้นะคะตรงนี้อาจารย์เอามาแต่ตัวที่เป็นวิดีโอตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามาดูที่ตัว XY exact ขอโทษ exact ขยับนิดนึงไม่ค่อยทันสงสัยไปใช้ตัว AR จะคล่องกว่าถ้าเป็นตัวที่เป็น exact นะคะมันจะมาเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยเห็นไหมขึ้นมาหยักนิดนึงเดี๋ยวมันไวขอโทษเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งแล้วกันแต่เราจะเห็นได้ว่าจากรูปเมื่อกี้ค่ะถ้าเป็นระนาบ exact พื้นผิวมันจะออกมาหาขอบเขตการอินดิเคตได้ยากนะเพราะฉะนั้นเราเลยเลือกตัวที่เป็น xy นะคะหรือเป็นตัว yz เนี่ยก็ยากนะyz จะเห็นได้ว่าเป็นรูปนี้โค้งๆแบบนี้เห็นนะคะมันจะหาขอบเขตการอินดิเคตได้ยุ่งกว่าแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นตัวที่เป็น xy ที่พื้นเลยอ่ะมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยแป๊บนึงนะคะวันนี้คอมอาจารย์มันเด้งๆเด้งๆพี่กนโอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะรูปที่ได้ออกมาอันนี้เป็นรูปที่อยู่ในเอกสารการสอนพวกเราเนาะจะเห็นได้ว่าตัวสีฟ้าตัวนี้มันก็คือตัวที่เป็นแผ่นระนาบ 2x บวก y ลบ 2 เท่ากับ 0นะคะในขณะที่ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของพาราโบลอยด์สีชมพูนะคะแล้วถ้าเราดูตั้งแต่รูปแรกที่เขาตัดจะเห็นได้ว่าพอตัดปุ๊บที่พื้นเนี่ยค่ะมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งทำให้การหาขอบเขตของการอินทิเกรตของเราอ่ะก็จะค่อนข้างง่ายนะคะดังนั้นจากตรงนี้เราก็เลยโปรเจกต์ภาพไปเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งการโปรเจกต์ภาพตรงนี้นะคะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าการโปรเจกต์ภาพของเราสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของตัวจุดตัดหรือตัวที่เป็นค่าบนแกน x กับแกน y นะคะเพื่อเอามาเป็นตัวขอบเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ถามว่าเราจะได้มาเป็นเส้นนี้ยังไงก็ตัวนี้มันมาจากสมการที่ตัดโดยระนาบหรือแผ่นสีน้ำเงินเห็นไหมคะมันตัดด้วยแผ่นสีน้ำเงินเนาะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เนี่ยเราก็เอามาเขียนใหม่นะคะ 2x บวก y ลบ 2 เท่ากับ 0เราก็สามารถเขียนเป็น y เท่ากับ2ลบ 2x ได้ซึ่งพอเขียนแบบนี้ปั๊บเราจะสามารถหาจุดตัดได้ง่ายขึ้นนะคะนั่นก็คือจุดตัดแกน y คือถ้า x เป็น0เราให้ x ตรงนี้เป็น0 y ก็จะเป็น2ส่วนในขณะที่จุดตัดแกน x นะคะเราก็จะให้ y เป็น0ถ้าให้ y เป็น0 2x เท่ากับ2 x ก็จะเป็น1เราจะได้จุดตัดตรงนี้ออกมาแล้วดังนั้นตัว r นะคะที่เป็นตัวที่เป็นบริเวณที่เราจะไปใส่ขอบเขตการอินทิเกรตเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้ค่าที่เป็น dx dy หรือ dy dx ก็ได้แต่ในที่นี้เขาใช้ตัวที่เป็น dy dx เนาะดังนั้นขอบเขตตัวนอก x นะคะก็จะเป็นขอบเขตซึ่งถ้าเราพิจารณาจากรูปนะคะซ้ายสุดนะ x คือ0ขวาสุด x จะเป็น1นะได้ขอบเขตของ x มาก่อนส่วนค่า y ขอบเขตของตัวด้านในนะคะขอบเขตของตัวด้านในค่า y ก็ต้องวิ่งจากล่างขึ้นบนโดยผ่านบริเวณ r ด้วยเพราะฉะนั้นจากล่างเนี่ยมันคือ y เท่ากับ0วิ่งขึ้นไปบนเจอเส้นสีแดงที่เราหาไว้คือ y เท่ากับ2ลบ 2x นั่นเองดังนั้นเราก็จับเอาขอบเขตไปใส่นะคะจาก0ถึง1จาก0ถึง2ลบ 2x แล้วส่วนข้างในข้างในซึ่งเขาบอกว่าให้เอา z 2ลบ z 1เนาะเราไปดูกันว่าใครคือ z 2ใครคือ z 1นะคะ z 2ลบ z 1เนี่ยจะเห็นได้ว่า z 2จะต้องเป็นผิวด้านบนนะคะ
แซกหนึ่งต้องเป็นผิวด้านล่างซึ่งเผอิญว่าไอ้เจ้าผิวด้านบนกับผิวด้านล่างเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็คือผิวด้านล่างคือระนาบ xy คือแซกเป็น0ระนาบ xy นี่คือแซกเป็น0นะคะวิ่งผ่านตัวรูปทรงไปจะเห็นได้ว่าผิวข้างบนมันคือผิวส่วนหนึ่งของตัวพาราโบลอยด์ของเราหรือ z2 เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองดังนั้นเมื่อเอา z2 ลบ z1 ปั๊บนะคะมันก็จะออกมาเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2ลบ0นะคะได้อินทิแกรนเป็นตัวนี้อ่ะสเต็ปที่เหลือเราก็แค่อินทิเกรตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการหาปริมาตรสิ่งที่สำคัญเลยคืออันดับหนึ่งพวกเราต้องวาดรูปทรงออกมาให้ได้ก่อนหรือเข้าใจรูปทรงก่อนนะคะเมื่อเราเข้าใจรูปทรงแล้วเราจะเห็นได้ว่าทรงตันของเราเนี่ยที่ถูกปิดล้อมนะคะด้วยพาราโบลอยด์ระนาบพิกัดฉากแล้วก็ตัวระนาบ 2x บวก y ลบ2เท่ากับ0ตรงนี้มันคือเป็นทรงตันรูปอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนตัว3มิติที่ดูเมื่อกี้นี้ซึ่งจากตรงนี้ให้เราหาซัด2ให้เจอก็คือผิวบนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพาราโบลอยด์ลบด้วยผิวล่างนะคะซึ่งผิวล่างในที่นี้คือระนาบ xy เสร็จแล้วเราก็ใส่ขอบเขตนะคะจะใช้ dy dx หรือ dx dy ก็ได้และเดี๋ยวถ้าเราเรียนไปอีกสักพักนึงบางรูปในการหาปริมาตรอาจจะโปรเจกต์แล้วลงระนาบ xy แล้วกลายเป็นอินทิเกรตยากนะคะเราอาจจะต้องไปโปรเจกต์ลง xz เราอาจจะต้องไปโปรเจกต์ลง yz อันนี้คือที่มาว่าทำไมเมื่อกี้ถึงเอาคลิปตัวที่เป็น3มิติมาช่วยให้พวกเราเห็นนะคะเพราะว่าการเห็นรูปทรงที่มันชัดๆมันตัดกันให้ชัดเจนเนี่ยพวกเราจะแยกตัวสมการแยกพื้นผิวแล้วก็หาตัวขอบเขตด้านบนด้านล่างได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคข้อแรกๆอาจจะยังดูรู้สึกดูยากนิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะได้ฝึกกันเยอะมากนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มชินขึ้นเนาะอ้าวเพราะฉะนั้นสเต็ปที่เหลือก็ทำการอินทิเกรตโดยเราก็เริ่มต้นตัวนี้นะคะอินทิเกรตเทียบ y ก่อนอย่าลืมเวลาอินทิเกรตเทียบ y ให้ถือว่า x เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นอินทิเกรต x กำลัง2เทียบ y เนาะได้ x กำลัง2 yอินทิเกรต y กำลัง2ก็กลายเป็น y กำลัง3ส่วน3นะคะและเราก็แทนค่า y แทน y ด้วย2ลบ 2x แทน y ตรงนี้ด้วย2ลบ 2x แล้วก็แทน y ด้วย0ซึ่งการแทน y ด้วย0ก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2เทอมก็จะเป็น0นะคะแล้วเราก็คูณเข้าไปจัดรูปให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็อินทิเกรตต่อนะคะส่วนไอ้เจ้ารูปนี้จะเห็นได้ว่าเขาไม่กระจายกำลัง3เขาใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรแทนนะคะตรงนี้เป็นการอินทิเกรตโดยเขาเปลี่ยนตัวแปรนะเขาให้ u สำหรับเฉพาะเทอมนี้นะคะเขาให้ u เนี่ยเป็น2ลบ 2x แล้ว du by dx นะคะก็จะเป็นดิฟ2เทียบ x ได้0ดิฟลบ 2x เทียบ x ได้ลบ2แล้วก็ du ก็จะกลายเป็น dx เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราก็ได้มาเป็นส่วนลบ2แทนแทนตรงนี้เข้าไปที่ dxเฉพาะสำหรับเทอมนี้นะคะเราไปลองอินทิเกรตดูนะตรงนี้เขาอินทิเกรตแบบเปลี่ยนตัวแปรมันเลยกลายเป็น u กำลัง4ส่วน4เห็นไหมมี4คูณลบ2ได้ลบ8ลบ8คูณอีก3ได้ลบ24นะคะตรงนี้เวลาไปฝึกทบทวนการอินทิเกรตจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้เทอมนี้เขาใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรนะคะโอเคอันนี้เราก็จะได้ไปอีกหนึ่งข้อเนาะเราลองไปดูอีกข้อหนึ่งสำหรับตัวอย่างถัดไปนะคะเขาบอกว่าเขาให้หาปริมาตรเช่นเดียวกันนะของรูปทรง3มิติที่ล้อมรอบด้วยทรงกระบอกตรงนี้บางคนบอกคุยอาจารย์สมการนี่ว
วงกลมชัดๆแต่ตรงนี้อย่าลืมนะตอนนี้ถ้าเป็นใน2มิติมันคือวงกลมแต่ถ้าเป็นสมการที่เขียนในรูปของรูปทรงใน3มิติการเขียนแบบนี้มันคือทรงกระบอกหน้าตัดวงกลมเพราะว่าสมการตัวนี้ไม่มีเงื่อนไขของ z แสดงว่า z เป็นอะไรก็ได้ที่สอดคล้องกับ x y 2ตัวนี้ซึ่ง x y ตัวนี้เนี่ยจะได้ออกมาเป็นรูปวงกลมรัศมี2แล้วมันวิ่งขนานไปตามค่า z ก็เลยกลายเป็นทรงกระบอกกลวงนะคะที่มีรัศมี2โอเคเนาะอ่ะส่วนอีกตัวนึงอันนี้เป็นระนาบตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็น y บวก z เท่ากับ4ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์วาดรูปนิดนึงตรงนี้เนี่ย y บวก z เท่ากับ4เนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นตัวที่เป็นเส้นตรงเนาะซึ่งเส้นตรงตรงนี้ y บวก z เท่ากับ4นะคะตรงนี้แกน y ตรงนี้แกน z ตรงนี้แกน x เราจะเห็นได้ว่าy บวก z เท่ากับ4ลองหาจุดตัดดูเนาะถ้า y เป็น0 z จะเป็น4ตรงนี้ y เป็น0 z เป็น4ถ้า z เป็น0 y ก็4เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเส้นตรงประมาณนี้พอเป็นเส้นตรงประมาณนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันไม่มีค่า x เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีค่า x มันจะสามารถเป็นเส้นตรงที่ขนานไปกับเส้นนี้ไปตามแกน x ไปได้เรื่อยๆเห็นไหมล่ะอาจารย์อาจจะวาดห่างหน่อยแต่จริงๆแล้วถ้าวาดเป็นตัวแทนนะคะมันจะคือระนาบหน้าตาแบบนี้เช่นเดียวกับเอาเมื่อกี้เนาะไหนๆก็วาดแล้วเนาะจากเมื่อกี้นี้นะคะถ้าแกน x แกน y แกน z นะคะถ้าเราวาดตัวที่เป็นวงกลมตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นเฉพาะค่า x กับค่า y เนาะเพราะฉะนั้นจากค่า x กับค่า y เนี่ยมันจะเป็นวงกลมรัศมี2แต่เนื่องจากตัวค่า z ไม่มีดังนั้นค่า z ก็คือเป็นเท่าไหร่ก็ได้ที่มันสอดคล้องกับ x y แบบนี้มันก็เหมือนจะวิ่งกันขนานขึ้นไปเห็นไหมคะมันก็จะเป็นลักษณะของทรงกระบอกกลวงนะคะที่หน้าตัดเป็นรูปวงกลมรัศมี2นั่นเองโอเคจากตัวนี้นะเราก็ลองมาดูตัววิดีโอกันนะคะไอ้เจ้าตัววิดีโอเนาะเห็นไหมแผ่นสีเขียวอาจารย์นะคะตัวนี้คือตัวระนาบนะเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของทรงกระบอกที่มันเป็นหน้าตัดวงกลมรัศมี2พอเอามารวมกันปั๊บมันก็จะเกิดเป็นรูปที่เป็นเฉือนๆนะคะเหมือนตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรข้าวหลามสมมติกระบอกข้าวหลามประมาณนั้นแต่ตอนนี้พอมันล้อมรอบนะคะคำว่าโจทย์ที่บอกว่าทรงสามมิติที่ล้อมรอบด้วยทรงกระบอกแล้วก็ตัวระนาบและอยู่เหนือระนาบ x y ด้วยมันเลยออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งพอเป็นหน้าตาแบบนี้ปั๊บคราวนี้เราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเราจะได้รูปที่มันโปรเจกนะเพื่อหาขอบเขตของการอินทิเกรตยังไงและใครคือ z 2ใครคือ z 1นะคะถ้าเรามองจากตรงนี้นะคะอาจารย์ขอวาดรูปลงไปเลยเนาะเราก็จะเห็นได้ว่าแน่นอนภาพโปรเจกต์ของมันเป็นรูปวงกลมรัศมี2แน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราจะสามารถหาขอบเขตของการอินทิเกรตโดยใช้ rxy นะคะภาพโปรเจกต์ลงไปเนี่ยจะเป็นวงกลมรัศมี2ในขณะที่ถัดไปนอกจากเราดูภาพโปรเจกต์ rxy แล้วนะคะลงที่ระนาบ xy ว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วเนี่ยเราต้องมาหา z2 กับ z1 ด้วยซึ่งไอ้เจ้า z2 กับ z1 เนาะมันก็ต้องมาดูว่าใครเป็นผิวบนและใครเป็นผิวล่างซึ่งถ้าดูจากรูปนี้จะเห็นค่อนข้างชัดเลยว่าสำหรับผิวบนนะคะมันคือผิวตัวสีเขียวซึ่งมันคือส่วนหนึ่งของระนาบ y บวก z เท่ากับ4เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าอาจารย์จัดรูปใหม่มันคือ z เท่ากับ4ลบ y ดังนั้นตัวนี้แหละค่ะคือ z 2
โอเคไหมเป็นผิวบนเนาะเวลาเราตอนนี้ทรงตันเรามันเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าเราจะหาปริมาตรเราต้องดูผิวล่างไปถึงผิวบนผิวบนคือเซต2ในขณะที่ผิวล่างเนี่ยมันถูกตัดด้วยระนาบ xy คำว่าระนาบ xy คือ z เป็น0ดังนั้น z 1ของเราจะเป็น0โอเคไหมคะจากตรงนี้เนาะเราก็จะได้แล้วว่าอ๋อนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครควรจะเป็น z 2ใครควรจะเป็น z 1และภาพโปรเจกต์ลงเนี่ยมันเป็นวงกลมเราลองไปหาอนาบริเวณกันเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเมื่อกี้นี้วาดรูปให้ดูแล้วเนาะตัว rxy ตรงนี้ของเราอะค่ะพอมันโปรเจกต์มาเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมซึ่งพอมันเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าขอบเขตของการอินทิเกรตเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งทีเดียวเพราะตัวสมการอะมันมาจาก x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ4ดังนั้นไม่ว่าเราจะเลือกใช้ dx dy หรือ dy dx มันจะต้องมีการหาค่านะคะที่ติดอยู่ในรูปของ square root เสมอเพราะว่าเนี่ยอย่างสมมตินะถ้าอาจารย์เลือกจะใช้ dy dx นะคะอาจารย์ก็ต้องจัดรูปเนาะy กำลังสองมันก็จะเป็น4ลบ x กำลังสองซึ่งทำให้ y เนี่ยออกมาเป็นบวกลบรูท4ลบ x ยกกำลังสองซึ่งไอ้เจ้าตัว y ที่เป็นบวกรูท4เนี่ยก็คือ y ตัวขอบบนใช่ป่ะตรงนี้นะคะตัวขอบบนจะเป็นตัวบวกแต่พอเป็นตัวที่เป็นขอบล่างก็จะเป็นตัวลบเพราะฉะนั้นขอบเขตของการอินทิเกรตหากเราใช้ dy dx ซึ่งก็หมายความว่า x น้อยสุดนะคะหรือด้านซ้ายสุดเนี่ยเราก็ให้มันเป็นลบ2 x ขวาสุดตรงนี้เป็น2นะคะ x ขวาสุดนะเป็น2เสร็จแล้วค่า y ค่า y มันต้องวิ่งจากล่างขึ้นบนนะคะซึ่งการวิ่งจากล่างขึ้นบนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็ต้องวิ่งจาก y ในส่วนด้านล่างคือ y ติดลบรูทนะเห็นไหม y ติดลบรูทไปจนถึงบวกรูทบวกรูทเมื่อได้ขอบเขตครบแล้วเราก็ทำการอินทิเกรตเนาะแต่บางครั้งเราอาจจะไม่ชอบขอบเขตยิ่งติดรูทยิ่งรู้สึกอึดอัดลำบากนะคะเราก็อาจจะสามารถช่วยให้มันง่ายขึ้นโดยดูเรื่องของการสมมาตรการสมมาตรก็มาเห็นไหมสมมาตรด้านนี้ก็ได้หรือสมมาตรด้านนี้ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์สีมันเริ่มตีกันเยอะสำหรับตัวสมมาตรนะคะก็มีสิทธิ์ใช้สมมาตรได้หลายแบบบางคนอาจจะใช้สมมาตรแบบนี้คือใช้ y จาก0ถึงรูทนะคะแล้วใช้ x จากลบ2ถึง2หรือบางคนอาจจะใช้สมมาตรแบบนี้สมมาตรแบบนี้ก็ได้ใช่ป่ะหรือบางคนอาจจะใช้สมมาตรแบบนี้แล้ว4ไปเลยก็มีหรือสมมาตรแบบนี้และเอา4คูณไปก็มีนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะใช้แบบไหนก็แล้วแต่ยังไง square root มันก็ยังติดอยู่ซึ่งพอ square root มันติดอยู่เนี่ยไอ้เจ้าตัวขอบเขตที่เป็น square root นะคะมันก็สร้างความยุ่งยากในการคำนวณให้พวกเราอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากตัวเนี้ยค่ะพอเราแทนค่าเข้าไปเสร็จปุ๊บติด root นะพอติด root เสร็จตรงนี้เริ่มปวดหัวแล้วเราจะอินทิเกรตต่อยังไงดีนะคะเป็นตัวที่มี square root แบบนี้เพราะฉะนั้นพอเจอแบบนี้ย้อนไปที่ความรู้เก่าเราก็ต้องเอาตัวพิกัดเชิงขั้วเข้ามาช่วยนะคะซึ่งไอ้เจ้าพิกัดเชิงขั้วเนี่ยก็เหมือนเพิ่มสเต็ปเข้ามาอีกเนาะโดยใช้ x เท่ากับ r cos θ r ตรงนี้คือวงกลมรัศมี2นะคะก็จะค่อนข้างลำบากกับการอินทิเกรตอยู่ดีจะเห็นได้ว่าเนี่ยการอินทิเกรตของเราเนี่ยใช้ถึงสองหน้าและดูมีความยุ่งเหยิงมากแต่ตรงนี้พวกเราไม่ต้องตกใจเพราะว่า
พอเราเรียนแมท2ปั๊บหัวข้อถัดไปนะคะมันจะเป็นหัวข้อเรื่องของการหาดับเบิลอินทิกรัลโดยใช้พิกัดเชิงขั้วเข้ามาช่วยนี่คือสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมไฟนอลเนี่ยพอเราเรียนปั๊บสิ่งแรกที่อาจารย์สอนก่อนเลยสำหรับเนื้อหาในไฟนอลเนี่ยคือพิกัดเชิงขั้วเพราะว่าเรารู้ว่าพิกัดฉากกับพิกัดเชิงขั้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ใช่ไหมคะและถ้าเกิดพิกัดเชิงขั้วเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ในรูปของวงกลมมันจะง่ายเพราะว่ารัศมีมันคงที่แล้วมันก็จะมีตัวมุมเซต้าซึ่งเราก็ค่อนข้างเรียนมาแล้วคุ้นเคยแล้วนะคะจากข้อนี้จะเป็นข้อที่สำคัญเลยว่าพอเราเจอปัญหาอะไรแบบนี้ที่พื้นที่นะคะของ r x y หรือว่าอนาบริเวณที่กำหนดเนี่ยมันอยู่ในรูปของวงกลมส่วนหนึ่งของวงกลมมันจะทำให้ขอบเขตการอินทิเกรตเนี่ยเกิดรูทและการอินทิเกรตก็จะค่อนข้างยากดังนั้นหัวข้อถัดไปเราเลยจะนำเอาพิกัดเชิงขั้วนะคะเข้ามาช่วยในการอินทิเกรตซึ่งข้อนี้จริงๆอาจารย์ทรงพลนะคะก็ได้อัดคลิปวิดีโออธิบายให้เราเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวครั้งหน้านะอาจารย์คงยังไม่อธิบายตอนนี้เนาะเดี๋ยวครั้งหน้าก็ได้นะคะเพราะวันนี้รู้สึกว่าพวกเราน่าจะหนักๆหัวกันพอสมควรเป็นไงบ้างเงียบกริบเลยยังอยู่กับอาจารย์ไหมเนี่ยอยู่ค่ะอยู่นะแต่มันเหนื่อยใช่ไหมคือเรื่องนี้มันจะหนักๆ นิดนึงนะคะแต่ว่าพอเราทำซ้ำไปเรื่อยๆมันก็จะมีตัวช่วยมันก็จะมีอะไรที่มาทำให้การคำนวณของเราเนี่ยง่ายขึ้นซึ่งในที่นี้ก็คือการใช้ระบบพิกัดเชิงขั้วเข้ามาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าข้อนี้อาจารย์ก็เลยให้พวกเรารู้จักเฉยๆแต่พอถึงเวลาเดี๋ยวคำนวณจริงๆสำหรับข้อพูดแบบนี้เราควรจะเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงขั้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้อาจจะแค่นี้ก็พอเนาะคราวหน้านะคะเราค่อยมาต่อตรงนี้กันเพราะว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อใหญ่นะคะหัวข้อถัดไปนั่นก็คืออินทิกรัล2ชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้วซึ่งจะทำให้การอินทิเกรตของพวกเราเนี่ยสะดวกง่ายดายขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะโอเคมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนไหมสำหรับพาร์ทที่2ตรงนี้ของเราสงสัยตรงไหนไหมคะหรือมึนไปหมดแล้วตามไม่ทันแล้วทันไหมทันไหมทันค่ะทันนะคะไอเดียหลักๆของเราก็คือวันนี้นะเป็นการประยุกต์นะคะใช้ตัวอินทิกรัล2ชั้นเนี่ยเพื่อหาพื้นที่นะคะพื้นที่ก็จะไม่ค่อยยากเนาะเพราะอินทิแกรนมันคือ1แต่พอเป็นหาปริมาตรเนี่ยอินทิแกรนน่ะมันต้องเอาอินทิแกรนเป็นตัวผิวบนนะคะแล้วก็ลบกับผิวล่างคือหา z2 ให้เจอหา z1 ให้เจอแล้วก็ขอบเขตของการอินทิเกรตก็จะคือรูปที่มันโปรเจกต์ลงระนาบ xy ตอนนี้เรายังไม่ดิ้นไประนาบอื่นเลยนะแต่เดี๋ยวสักพักหลังจากหัวข้อนี้เป็นต้นไปอะค่ะเราจะเริ่มเคลื่อนย้ายอาจจะต้องอินทิเกรตโดยภาพโปรเจกต์ลง xz ลง yz แทน xy ก็มีนะคะดังนั้นก็กลับไปทบทวนนะคะแล้วถ้ายังไงติดปัญหาตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะดูซ้ำแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะครั้งหน้าเก็บคำถามลิสต์ไว้แล้วก็สามารถถามอาจารย์ได้ตลอดนะคะโอเคเนาะงั้นวันนี้พักผ่อนแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะคราวหน้าค่อยมาเริ่มวันอีกทีวันจันทร์วันจันทร์ไม่หยุดนะ13เขาไม่ถือเป็นวันหยุดนะคะหรือต่อให้คราวที่แล้ววันจักรีวันหยุดเราก็สอน เพราะฉะนั้น13อาจารย์สอนตามปกตินะโอเคค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ